วันนี้ก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ไปประท้วงอยู่หน้าปตท.นะฮะก็เป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยนะครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับประมาณ300กว่าคนเดินทางไปชุมนุมนะครับกรณีที่มีการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม LPG ภาคครัวเรือนอีกกิโลกรัมละ50สตางค์นะครับก็ไปประท้วงหน้ากระทรวงพลังงานแล้วก็หน้าตึกปตท.นะฮะแล้วก็มีการเปิดโต๊ะให้ลงชื่อตรวจสอบคือลงชื่อเพื่อที่จะถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานคุณพงศักดิ์รัตนพงษ์ไพศาลนะครับนายนคุณสิทธิพงศ์ปลัดกระทรวงพลังงานนายทรงภพพลจันทร์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินายวิรพลจิรประดิษฐ์กุลอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญผู้อำนวยการของสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับก็มีแกนนำก็คือคุณอิทธบุญอ้นวงศานะครับหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการล่ารายชื่อไปแล้ว 10,000 รายชื่อนะครับหลังจากนี้ไปจะประสานเครือข่ายต่างจังหวัดรวบรวมให้ได้จังหวัดละ 1,000 รายชื่อทั้งหมด 76,000 รายชื่อแล้วก็จะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือทางแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยประกาศตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าเวทีที่มีการชุมนุมกันเนี่ยจะยุติเวลา 18:00 นวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่าประมาณสัก 17:00 นนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามีกลุ่มที่มาชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนละกลุ่มกันกับเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยนะฮะก็คือกลุ่มธรรมยาตราไปนั่งสมาธิอยู่หน้าประตูทางเข้าบริษัทปตท.นะฮะแล้วก็มีความพยายามในการปีนรั้วเข้าไปในปตท.ก็เลยทำให้กลุ่มที่ชุมนุมอยู่ก่อนนะฮะคือเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยเนี่ยไม่พอใจเพราะเขาตั้งใจไปประท้วงแบบสันติแต่ว่ากลุ่มของธรรมยาตราเนี่ยพยายามจะปีนรั้วเข้าไปปรากฏว่าเกิดการชุลมุนฉุดกระชากกันขึ้นมีการชกต่อยกันนะฮะชกต่อยกันระหว่างกลุ่มที่ไปประท้วงเองนี่แหละแต่ว่ามากันคนละกลุ่มนี่นะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มธรรมยาตรานั้นปากแตกถูกชกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวกลุ่มนี้เนี่ยไปดำเนินคดีเนี่ยรวม6คนด้วยกันนะฮะประมาณสัก5โมงกว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางแกนนำเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับก็ออกมาชี้แจงบอกว่าถ้าหากเกิดความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของกลุ่มเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยให้ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายได้เลยเพราะมากันคนละกลุ่มหลังจากนั้น6โมงเย็นก็มีการจุดเทียนชัยแล้วก็ยุติการชุมนุมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการมาชุมนุมประท้วงกันแล้วเขาก็นัดรวมตัวกันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะที่ศาลปกครองกลางจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้เป็นนัดแรกใช่ครับใช่ครับก็จะนัดไปร่วมกำฟังการไต่สวนพรุ่งนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีเรื่องค่าไฟมีกลุ่มนึงนะฮะครับกลุ่มของแพทย์หญิงกมลวรรณชีวพันธ์ศรีนะครับกับพันโทรัฐเขตแจ้งจำรัดแล้วก็คุณวิวัฒชัยกุลมาศนะฮะแกนนำเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศสภาปฏิรูปพลังงานไทยสภาธรรมภิบาลนะฮะเขาเข้ายื่นหนังสือถวายฎีกาเพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องการช่อโกงประชาชนกรณีที่มีการขึ้นค่าไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซ LPG รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรแผ่นดินเพราะเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจากปัญหาเศรษฐกิจที่มีต้นทุนมาจากการช่อฉนในนโยบายของรัฐในการขึ้นค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มนี่นะฮะรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรปิโตรเลียมของแผ่นดินที่สร้างความไม่ชอบธรรมผลักภาระให้กับคนในชาตินะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่ปรับด้วยการอ้างเหตุของค่าเงินอ่อนและหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าไฟฟ้าที่เอาเปรียบประชาชนถือเป็นการช่อฉนประชาชนนี่นะครับอันนี้เขาก็ยื่นฎีกาเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเรื่องกรณีที่ทางองค์การเภสัชกรรมนะครับได้มีการบรรจุยานะฮะผิดครับนะครับสองประเภทเอาไว้ในแผงเดียวกันนะครับก็คือยาแอมโลดิปีนนะฮะยาลดความดันโลหิตนะครับไปอยู่ในซองเดียวกันกับยาขยายหลอดเลือดนะฮะใช้สำหรับรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบวันนี้ก็มีการแถลงนะครับโดยองค์การเภสัชกรรมโดยผู้อำนวยการก็คือคุณหมอสุวัฒน์เสียสิริวัฒนานะครับ
มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมีประธานบอร์ดองค์การเภสัชนะฮะมีเลขาธิการอย.มาร่วมกันแถลงข่าวนะครับซึ่งทางด้านของประธานบอร์ดนะครับองค์การเภสัชก็บอกเอาไว้นะฮะว่าพอเกิดเหตุแล้วทางองค์การเร่งดำเนินการใน4เรื่องเร่งตรวจสอบความผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นนะครับเร่งประสานกับโรงพยาบาลให้ระงับการสั่งจ่ายยานะครับเรียกคืนแลกเปลี่ยนทันทีแล้วก็ติดตามผู้ป่วยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความศรัทธาความมั่นใจของผู้ป่วยกลับคืนมาแจ้งต่ออย.ให้เข้ามาตรวจสอบกำกับการทำงานนะครับซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการบอกว่ายาล็อตนี้กระจายไปยังโรงพยาบาล7แห่ง 660,000 เม็ดตอนนี้ก็ไปที่2โรงพยาบาลนะฮะที่ยังไม่ได้กระจายยาแต่ว่าอีก5โรงพยาบาลเนี่ยได้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนยาคืน 420,000 เม็ดและนำมาแกะแผงเพื่อตรวจสอบพบว่ามีการปะปนของยาทั้ง2ประเภทเฉพาะที่โรงพยาบาลมการักเท่านั้นนะฮะองค์การเภสัชก็เลยนะครับมีการส่งยาที่ถูกต้องไปให้กับทางโรงพยาบาลมการักนะครับโรงพยาบาลนี้เนี่ยสั่งไปทั้งหมด 200,000 เม็ดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจ่ายยาไป 70,000 เม็ดให้กับผู้ป่วย939คนนะครับนี่นะฮะ939คนซึ่งทางผู้ตรวจราชการกระทรวงบอกว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลมการักสามารถตามยากลับมาได้แล้ว 48,720 เม็ดหรือประมาณ 73% นะครับจำนวนที่เหลือได้ถูกกระจายไปยังอำเภอต่างๆนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ 11,000 เม็ดกับคนไข้163คนก็ต้องเก็บให้ได้ในภายใน3วันนี้นี่ฮะวันนี้ที่โรงพยาบาลมการักก็มีการแถลงข่าวเหมือนกันนะครับนะก็มีการแถลงข่าวตัวเลขก็ค่อนข้างจะสอดคล้องนะครับกับทางด้านของที่องค์การเภสัชได้แถลงนะครับแต่ของโรงพยาบาลนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับใช่ครับนี่ฮะแล้วก็ทางองค์การเภสัชนะครับแถลงแล้ววันนี้ก็สันนิษฐานว่าเหตุบกพร่องผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะมาจาก2สาเหตุนะฮะมาจากการผลิตที่ใช้เครื่องจักรนะฮะแล้วก็ที่มันปะปนกันน่าจะมาจากการสุ่มตัวอย่างตรวจปริมาณคุณภาพของยาการสุ่มตรวจนะครับพอสุ่มตรวจแล้วเนี่ยพอสุ่มตรวจแล้วก็เอาเหมือนกับเอากลับคืนไปเนี่ยไม่ถูกแหล่งนะฮะสองเมื่อผลิตยาเป็นเม็ดเรียบร้อยแล้วจะนำมาใส่ถังชั่งน้ำหนักถังละ30กิโลถ้าเกินจากนี้จะเกลี่ยออกนะฮะไอ้ตรงที่เกลี่ยออกนี่แหละเกิน30กิโลเกลี่ยออกไอ้ตรงที่เกลี่ยออกนี่แหละ oh. มันก็ไปปนกัน oh. เขาสันนิษฐานนะฮะ ครับเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายา2ชนิดนี้มันขนาดกับสีนี่มันคล้ายๆกันนะใช่ครับคือถ้าเกิดว่าวิธีการสังเกตด้วยตัวเองนะฮะก็คือถ้าเป็นยาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะปั๊มคำว่า A5 บนตัวยาครับนะฮะตัวอักษรจะนูนๆขึ้นมาแต่ถ้าเป็นยาโรคหัวใจเนี่ยขยายหลอดเลือดเนี่ยจะปั๊มอักษรตัว I อยู่บนเม็ดยานะฮะแต่สีสันมันใกล้เคียงกันสีสันใกล้เคียงกันต้องสังเกตหน่อยแต่ตอนจนถึงล่าสุดนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับผลกระทบต่อการรับประทานยานะฮะใช่ครับเพราะว่าก็ต้องอยู่ในช่วงการเท่าที่ตามคืนมาก็ยังไม่เจอแต่ก็ยังมีอีกนะฮะก็ยังมีอีกต่อไปเนี่ยนะครับเห็นการแถลงข่าววันนี้บอกต่อไปก็อาจจะมีการป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะอย่างเช่นอาจจะให้หยุดผลิตยาโดยเฉพาะยาโรคหัวใจที่จะผลิตในช่วงกลางคืนนะฮะกลางคืนนี้ไม่ต้องผลิตแล้วครับนะฮะแล้วก็ทบทวนการผลิตยาให้มีสีและขนาดเม็ดแตกต่างไปจากยาที่มีปัญหาเลยนะฮะนี่นะครับก็คือที่คุณบรรจงบอกว่าสีและขนาดมันใกล้เคียงกันจากนี้ไปเนี่ยนะฮะให้มันแตกต่างเลยสีก็คนละสีขนาดก็ให้มันไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแคปอาจจะเป็นวงรีหรืออาจจะเป็นกลมๆให้มันแตกต่างไปเลยนะฮะเราพักสักครู่นึงครับนะครับ